่วมจัดไปโดย Yamaha Tree City เครื่องดื่มโค้กการบินไทยกลับสู่เบรกที่2ค่ะกีฬาโดนๆกับแชมป์จัดไปบอลไทยเข้มข้นมากนะตอนนี้เข้าสู่ฤดูกาลหลังแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มีคู่สุดมันเลยพี่แชมป์ครับบางกอกก๊าซนะคะพบกับเชียงรายถ้าเกิดบางกอกก๊าซชนะเนี่ยเขาจะไปอยู่จ่าฝูงนะพี่แชมป์คือตอนนี้บางกอกก๊าซก่อนเกมจะเริ่มอยู่อันดับ3คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดบางกอกก๊าซสามารถชนะนะฮะจะมีแต้มขึ้นไปเท่ากับจ่าฝูงก็คือบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองยิ่งถ้าไปแช่งให้บุรีรัมย์เมืองทองเสมอกันอีกเท่ากับว่าจะมี3ทีมซึ่งมีคะแนนเท่ากันใช่แล้วมันเป็นมหัศจรรย์ของเบอร์3มากคนลุกถ้าได้3แต้มจากที่3ก็ยังอยู่ที่3ค่ะแต่จะมีแต้มเท่ากับอีก2ทีมรวมเท่ากับว่ามี3ทีมมีคะแนนเท่ากันค่ะอ่ะ BG จะใคร BG นะคะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดค่ะไปชมกันเลยค่ะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่18บางกอกกลาส FC ทีมอันดับ3เปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับ10เกมนี้ BG ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากฮะเพื่อที่จะมีคะแนนไล่จี้2ทีมหัวตารางอย่างบุรีรัมย์และเมืองทองยูไนเต็ดเริ่มเกมเชียงรายในชุดสีส้มเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยบอลก่อนนะฮะและจังหวะนี้ครับเรนานตินโยได้บอลทางฝั่งซ้ายและเปิดบอลเข้าไปที่เสาแรกพีรพงศ์พยายามสกัดบอลแต่พลาดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองทำให้เชียงรายขึ้นนำ1-0แต่ถัดมาเพียง3นาทีฮะ BG ทำเกมขึ้นมาลูกนี้สุบันไหลบอลทะลุช่องไปให้อริดาแน่หลุดกับดักล้ำหน้าไปถึงเส้นหลังครับก่อนไหลบอลต่อให้กับบดินทร์ผาลาแต่โล่งๆเข้าไป BG ไล่ตามตีเสมอไป1-1จากนั้นเป็น BG ฮะที่เปิดเกมบุกอยู่นานครับแต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้และจังหวะนี้ครับเชียงรายยูไนเต็ดได้บุกขึ้นมาเรนาตินโยได้ส่องไกลครับลูกนี้ระยะกว่า30หลาบอลพุ่งเสียบเสาไกลผ่านมือนฤทธิ์เข้าไปอย่างสวยงามเชียงรายขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1และเริ่มครึ่งหลังมาเพียง4นาทีธนสิทธิ์เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปที่หน้าประตูกฤษฎีสกัดผิดเหลี่ยมบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองทำให้สกอร์ขยับ BG ตามตีเสมออีกครั้งเป็น2-2BG ที่บุกอยู่นานฮะจังหวะนี้ได้เล่นลูกทุ่มครับธนาสิทธิ์ทุ่มไปทาเชฟสกี้และไหลไปให้กับธนาสิทธิ์ลากบอลไปในเขตโทษและโดนทำฟาวล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีแล้วก็เป็นทาเชฟสกี้ที่ยิงเข้าไปทำให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไป3-2ครับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้ครับบุกขึ้นมาจังหวะนี้เรนันตินโยได้ส่องไกลอีกครั้งแต่บอลไปชนคานพลาดโอกาสตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายเชียงรายพยายามบุกอยู่นานนะฮะหวังทวงประตูคืนแต่ก็ไม่สำเร็จครับทำให้จบเกมนี้เป็นทางบางกอกกลาสที่เฉือนชนะไป3-2เก็บ3คะแนนเพิ่มโดยควันหลงหลังจากเกมนี้นะครับหลายฝ่ายวิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินสุเมธสายแววที่เป่าให้จุดโทษกับทีมบางกอกกลาสแบบค้านสายตาแล้วฮะโดยทางเชียงรายยูไนเต็ดก็ได้ส่งหนังสือฟ้องถึงการทำหน้าที่ของสุเมธซึ่งล่าสุดคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการสั่งลงดาบด้วยการแบนสุเมธเป็นจำนวน4นัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปค่ะพี่แชมป์เอาแล้วไงก๊าซชนะไปเลยค่ะ2-2เป็นทีมที่น่าสนใจนะเป็นทีมที่เสื้อสวยต้องถามนิดนึงคู่สุดมันอีกคู่นึงเลยพี่แชมป์บุรีรัมย์กับเมืองทองพี่นี่ไปดูที่สนามมาเลยถูกต้องเป็นยังไงบ้างศึกนี้มันคือบาร์เซโลนาเจอเรอัลมาดริดค่ะมันคือแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลโอ้โหมันคือเมืองทองเจอกับบุรีรัมย์นั่นคือความยิ่งใหญ่คนดูแน่นสนามบรรยากาศนี่มันมากๆดูทางทีวีแบบที่นั่งเนี่ยเต็มหมดเลยนะคะพี่แชมป์ครับผมฉะนั้นเกมที่ผมบอกแล้วครับเปิดหน้าซัดกันมันซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของ2ทีมยักษ์ใหญ่หัวตารางระหว่างประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงเปิด iMobile Stadium พบกับกิเลสพยองเมืองทองยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่มีแต้มเท่ากันแต่เป็นรองประตูได้เสียครับโดยทางบุรีรัมย์ได้ประตูมากกว่าเมืองทองอยู่4ลูกนะครับเกมนี้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้ามาชมเกมชนิดที่เรียกได้ว่าสนามแทบแตกเลยเพราะมากันถึง 33,269 คน
เมืองทองมาในชุดสีขาวส่วนบุรีรัมย์มาในชุดสีกรมนะฮะเกมเริ่มด้วยเสียงเชียร์สุดเร้าใจของแฟนบอลและบุรีรัมย์ได้บุกจังหวะนี้ครับอนาวินจ่ายบอลไปให้กับดีโอโก้หลุดไปทางขวาก่อนปาดเร็วเข้ามาที่หน้าประตูนาโออากิกองหลังเมืองทองตามมาเตะทิ้งออกไปได้ทันเมืองทองครับมีโอกาสบุกขึ้นมาบ้างนะฮะทิติพันธ์ทุ่มบอลไปให้กับธีรศิลป์และบรรจงเปิดบอลลูกนี้มาริโอยูรอฟสกี้แทรกตัวผ่านแนวรับเจ้าถิ่นเข้าไปมงยังสุดสวยทำให้กิเลนบุกมาพยองก่อน1ประตูต่อ0และดูท่าดีใจของมาริโอครับ ควรจริงๆบุรีรัมย์ยังคงเดินเกมสู้อย่างต่อเนื่องนะครับบุกมาจังหวะนี้แล้วก็เป็นสุชาวที่หลุดไปทางขวาก่อนส่งบอลมาที่หัวกะโหลกจักรพันธ์แก้วพรมปั่นเน้นๆแต่บอลชนเสาดังสนั่นพลาดโอกาสได้ประตูไปอย่างน่าเสียดายเกมทั้ง2ทีมครับผลัดกันบุกอย่างสนุกนะฮะแล้วก็เกมเริ่มเดือดกันขึ้นเรื่อยๆครึ่งแรกยังคงเป็นเมืองทองครับที่บุกมานำบุรีรัมย์อยู่1ประตูต่อ0เข้าครึ่งหลังครับบุรีรัมย์เดินเครื่องบุกอย่างต่อเนื่องฮะแต่จังหวะนี้เมืองทองได้สวนกลับเร็วเคลตันซินวาพาบอลขึ้นมาและไหลไปให้กับมาริโอชิปลูกนี้บอลย้อยเข้าประตูแต่ซิวรักษ์ยังกระโดดปัดไว้ได้ทันบุรีรัมย์ครับได้บุกขึ้นมาอีกครั้งสุชาวแทงบอลทะลุช่องไปให้กับนฤบดินทร์และเปิดบอลไปที่หน้าประตูครับบอลทะลักมาเสา2มีดิโอโก้วิ่งเบียดมากับทิติพันธ์ที่พยายามจะมาขวางครับแต่กลับสกัดเข้าประตูตัวเองไปทำให้บุรีรัมย์ตามตีเสมอเมืองทองได้สำเร็จ1ประตูต่อ1บุรีรัมย์ถือว่าเครื่องร้อนไม่หยุดนะครับบุกมาจังหวะนี้บอลมาเข้าทางมาเชน่าแล้วก็จ่ายบอลต่อให้กับธีรธรก่อนไหลเข้ากลางดิโอโก้วิ่งมาแปะในเน้นครับบอลตุ้งตะข่ายทำให้สกอร์พลิกเป็น2ประตูต่อ1พร้อมกับทำท่าดีใจสุดกวนที่ออกแนวคล้ายๆกับท่าของมาริโอด้วยนะครับบุรีรัมย์บุกอยู่นานฮะแต่ก็ไม่สามารถพังประตูของเมืองทองได้และช่วงท้ายเกมเมืองทองสวนกลับมาลูกนี้ธีรศิลป์พาบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายไปให้กับทิติพันธ์ที่เติมขึ้นมาและจ่ายเข้ากลางเคลตันซิวาเข้ามาชาร์จจ่อๆเข้าประตูไปเกมกลับมาเสมอกัน2ประตูต่อ2แล้วก็เวลาที่เหลือครับทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้จบเกมไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์นี้และหลังจบเกมของคู่นี้มีประเด็นต่างๆตามมามากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกวินพยายามถ่วงเวลาและดัชกรเล่นนอกเกมหรือแม้กระทั่งท่าดีใจของนักเตะทีมบุรีรัมย์ที่คล้ายๆกับท่าของมาริโอนั้นเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงทอล์กโชว์เบรก4และเบรก5นะครับต้องบอกสนุกมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่บอกกวินดึงเกมดัชกรเกเรมาริโอดีใจท่าบ้าอะไ ไรและตอนนี้คำถามก็คือมาริโอมีโอกาสได้เห็นภาพแล้วนะครับล่าสุดมีคนส่งคลิปไปให้มาริโอดูแล้วนะครับมาริโอจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวในทอล์กโชว์ของเรามีคำตอบเต็มๆก็นอกจากไปดูบอลผมไปดูรถแข่งด้วยใช่แล้วค่ะ Thailand Super Series การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียหรืออาเซียนคนไปแข่งขันกันเยอะไหมคะพี่แชมป์อลังการงานสร้างมากแล้วก็มีรายการของ Porsche ด้วยนะคือแต่ซูเปอร์ซีรีส์คือรวมสุดยอดของไทยค่ะส่วน Porsche หรือที่คนไทยเรียกว่า Porsche คนอเมริกันอ่านว่า Porsche คนเยอรมันอ่านว่า Porsche เนี่ยนะฮะก็บอกว่าประเทศไทยสนามดีมากก็เลยมาจัดการแข่งขันรวมรถหน้ากบโลโก้มาคือ Porsche ก็รวมยอดนักแข่งในเอเชียแล้วมาแข่งที่ประเทศไทยแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่าตัวแทนที่ขับ Porsche หรือว่า Porsche ที่ประเทศไทยไปแข่งผลจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ใน Thailand Super Series แล้วก็ Porsche Carrera Cup ซึ่งบี้กันเหยียบกันแข่งกันที่บุรีรัมย์เมื่อเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านไปทุกช็อตเด็ดเป็นยังไงแชมป์ก็ต้องจัดไปการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย Thailand Super Series ที่ได้ทำการดวลความเร็วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บุรีรัมย์นั้นเป็นไปอย่างสุดมันส์แต่ก่อนจะไปดูความมันส์ในงานนะครับจะไม่พูดถึงสีสันของงานหนุ่มๆคงจะขัดใจแย่นั่นก็คือบรรดาเหล่าสาวสวยที่ตบเท้าโชว์ความงามชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวในการแข่งขันรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2
แบงก์กันตศักดิ์กุศิริดาวรุ่งวัย24ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้รถคันสีขาวครับเบอร์34จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตก็จัดไปคว้าอันดับ2พร้อมกับมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่1คุณจ๊ะวรวุฒิพิรมภักดีเจ้าพ่อ Ferrari ก็มาร่วมแข่งด้วยซึ่งคุณจ๊ะก็ได้พูดกับเราถึงรุ่นน้องร่วมทีมอย่างแบงค์รวมถึงโครงการดีๆจากสิงห์อย่างสิงห์ World of Speed อีกด้วยทางแบงค์ก็ถือว่าเป็นหนุ่มไฟแรงนะกำลังมีอนาคตในเรื่องของการขับขี่แข่งรถเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะครับผมก็ได้ให้เขาเนี่ยมาเป็นทีมเมทกับผมนะครับซึ่ง4สนามที่ผ่านมาถือว่าเขาขับได้ดีมากนะคือรถต้องบอกตรงว่ารถเนี่ยไม่เป็นรถที่ดีแต่มันไม่ได้เร็วที่สุดนะฮะแต่แบงค์เนี่ยถือว่าเขามีพรสวรรค์มากนะเขาพารถไปจนถึงที่1ที่2ได้นะฮะในช่วง4สนามที่ผ่านมาทำให้เขาเนี่ยมีคะแนนนำนะฮะคะแนนนำอยู่รวมถึงคะแนนทีมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์กับผมขับร่วมกันตอนนี้ก็น่าจะยังนำอยู่พูดถึงมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเยอะนะฮะแล้วพี่จ๊ะเองนิยามของคุณจ๊ะก็คือเป็นผู้เริ่มสิงห์ World of Speedปีนี้แคมเปญตื่นเต้นแค่ไหนปีนี้คือปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมว่าก็เป็นแคมเปญที่ยังผมว่าก็ยังอยากให้ทุกคนคอยตามดูกันนะครับคิดว่าเป็นแคมเปญที่น่าจะเปิดโอกาสให้คนซึ่งรักในมอเตอร์สปอร์ตนะครับมันคงไม่ใช่แค่โฟมละวันอย่างเดียวแต่ว่ามันมีทั้งมอเตอร์จีพีมันมีทั้งFerrari Challenge Ferrari GT นะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็มีซูเปอร์จีทีที่จะไปที่ญี่ปุ่นอีกก็อยากให้ติดตามดูกันต่อไปนะครับจริงๆแล้วเรายังมีอะไรอีกเยอะมากมายที่จะเกิดขึ้นแต่ก็เดี๋ยวรอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกเดี๋ยวค่อยมาบอกคุณแชมป์อีกทีว่ามีอะไรนะครับอารามีเดี๋ยวนี้เก็บทุกงานนะฮะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะไปนะฮะผมมีโอกาสได้ไปกับพี่จ๊ะแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากได้ไปดูการแข่งขันแล้วเนี่ยทุกอย่างคือไลฟ์สไตล์เดินทางทานข้าวและกิจกรรมนอกจากการแข่งขันนี่พลาดไม่ได้ฉะนั้นคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้ให้นะครับสิงห์ World of Speed นะครับลองไปดูกันครับแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้เดินทางไปกับพวกเราด้วยยังไงขอให้ทีมพี่โชคดีนะครับขอบคุณมากครับพี่จ๋าครับขอบคุณมากครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการแข่งขันระดับเอเชียอย่าง Porsche Carrera Cup Asia ที่เป็นการรวบรวมรถหน้ากบสายพันธุ์เยอรมันกว่า30คันมาทำการแข่งขันกันปรากฏว่าคุณเตอวุฒิกรอินทราภูวศักดิ์บอสใหญ่บริษัท AAS ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของไทยที่ออกตัวจากกริดที่10ก็จัดไปฮะคว้าอันดับ2มาครองอย่างยิ่งใหญ่ดูพี่แชมป์สนุกสนานมากเลยนะคะที่สนามแข่งรถเนี่ยถูกต้องครับผมค่ะดีใจด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะมีคลิปฮาๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะของพี่แชมป์นะคะสุนัขบินได้ส่วนของวิวค่ะตีปิงปองโดยใช้เท้าเดี๋ยวติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Here we are และก็ฮือด้วย